สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเพิ่มนะครับเพิ่มเลเวลนักผจญภัยให้มันเร็วๆนะครับอย่างแรกเลยคือคุณจะต้องมันดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้หนังสือเนี่ยถ้าในเรื่องของการสำรวจเนี่ยมันจะมีตอนที่ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีตอนที่หนึ่งเช่นทำสิ่งนี้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 พวกเนี้ยจะได้มันเขาจะบอกว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วพอคุณทำหน้านี้เสร็จปุ๊บมันจะมีโบนัสที่หน้าซ้ายมือให้รับต่อนะครับหน้าสองเป็นอะไรทำตามแล้วก็รับทางซ้ายหน้าสามเป็นอะไรแล้วก็รับทางซ้ายหน้าสี่เป็นอะไรรับทางซ้ายเพิ่มนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆเลยอย่างที่สองคำขอคำขอเนี่ยคุณต้องเลเวลนักผจญภัยประมาณหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับแต่10กว่าแน่นอนจะมีเควสนะครับให้คุณเช็คตัวนี้นะครับตัวเนี่ยตัว J ก็ได้มันจะมีให้เราไปคุยอยู่ที่ที่นักผจญภัยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับกิวนักผจญภัยพอเราไปคุยปั๊บเนี่ยเขาจะสามารถให้เรารับคำขอได้คำขอพวกนี้จะมีให้ทำแค่จำกัดต่อวันนะครับวันละแค่4เควสซึ่งเควสแต่ละเควสเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วสามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับก็ไปทำได้แล้วพอทำปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของรางวัลตามที่เขาบอกเลยก็คือ EP ผจญภัย200นะครับวันหนึ่งก็4เควสแล้วก็รับทางซ้ายเพิ่มเติมเพราะเราเสร็จ1 2 3 4ปั๊บเนี่ยเรารับรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยไปที่กิลด์เพื่อรับรางวัลก็ไปที่กิลด์รับผจญภัยแล้วรางวัลอีกทีนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนก็สามารถลงได้นะครับปราบปรามก็เช่นกันปราบปรามอย่างที่ผมแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะไปตีดอกไม้แห่งความมั่งคั่งหรือดอกไม้แห่งการชี้แนะก็ได้นะครับแล้วพอเราตีเสร็จรับสมบัติเราก็จะได้อันนี้อีกอย่างละร้อยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆนะครับเปิดพื้นที่ใหม่ๆซึ่งเราจะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเราเข้าใกล้พอนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือจุดวาร์ปถ้าคุณไปเปิดจุดวาร์ปใหม่ๆคุณก็ได้ไอ้ EP นักผจญภัยนะครับถ้าคุณทำเควสสำเร็จนะครับอย่างเช่นเควสตัวเจมาเนี่ยเควสโลกเนี่ยแมสได้ครับ200 400นะครับซึ่งเควสพวกนี้มันเหมาะกับเลเวลเราอยู่แล้วนะครับถ้าเราหมั่นอัพเลเวลตัวละครทำของให้ตัวละครเรามันก็จะไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเควสที่มันอยู่ใกล้ๆอันนี้ให้ดูหน่อยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับนี่คำขอคลื่นถาโถมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันค่อนข้างไกลนะดังนั้นเดี๋ยวจะลองเลือกที่มันน่าจะใกล้กว่านี้หน่อยอันนี้น่าจะได้นี่น่าจะใกล้อยู่นะครับเอานี้ดีกว่านี่ง่ายสุดยกตัวอย่างจะได้ทำง่ายๆนะครับNo.
นี้เบาะแสนะครับไม่ใช่เควสลามอนแต่เบาะแสก็จะอยู่กับการได้พูดคุยกับเด็กๆนะครับนี่ก็อย่างน้อยก็น่าจะ2ลำแล้วครับทีนี้ถ้าเราไม่ชัวร์ว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นี่นะครับวิธีดูข้อมูลกดตรงนี้นะครับอันนี้เขียนว่าตอนเช้ามี1ลำตอนนี้เขียนว่าตอนเที่ยงมี1ลำตอนเช้ามี1ลำเล่นเข้ามานะครับตอนเที่ยงมี1ลำเล่นออกไปตอนเย็นไม่มีเรือเล่นเข้ามาแล้วก็ไม่มีเล่นออกไปนะครับดังนั้นแนวโน้มก็น่าจะมีแค่ลำเดียวมีลำเดียวที่เข้ามาแล้วก็ลำเดียวที่ออกไปซึ่งอาจจะเป็นลำเดียวกันหรือคนละลำก็ได้จำนวนเรือที่แล่นเข้ามาเท่ากับเรือที่ออกไปเรียบร้อยครับคำขอสำเร็จอย่างรวดเร็วได้ทีมจนภัย200เจอแล้วของตามนี้แล้วก็เขาก็จะอัปเดตนะครับว่าเราทำเสร็จแล้ว1เควสใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำต่ออีก3เควสนะครับให้มันจบแล้วก็แต่ว่าตรงนี้ผมจะไม่ได้ทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวมาดูคลิปทีนึงตอนผมทำเสร็จแล้ว4อันแล้วก็ไปรับของเรามาเพิ่มเติมนะครับเอาละครับผมทำอันนี้นะครับคำขอเสร็จแล้ว4อันเดี๋ยวจะไปรับรางวัลเพิ่มเติมที่กิลนะครับรับรางวัลคำขอประจำวันนี่ครับได้แล้วแล้วก็ EP ประจำภัยอีก500เป็นไงครับง่ายๆนะครับก็ขยันหน่อยแค่นั้นเองแค่ขยันก็ขึ้นไวละแรงทั้งนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ